ันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่29ตุลาคม2565โดยชายพบว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ลุ้นสุดท้ายเกมบทสรุปคาวาซากิฟอร์ตาเล่กับทางวิเซลโกเบเมื่อช่วง 13 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยสโมสรคาวาซากิฟอร์ตาเล่ต้นสังกัดของชนาธิปสงกสินและลูกทีมชาติไทยพบกับทางวิเซลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นโดยการนี้บอกได้เลยว่าเป็นแมตช์ชี้ชะตาเจลิกลีกสูงกว่าทางญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ซึ่งงานนี้เตะกันที่สนามโทโดรกิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตโดยดังโทรุโอนิกิเซอร์ไพรส์ใส่ชื่อชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยในมานั่งสำรองรอเป็นทีเด็ดในครึ่งหลังส่วนอันเดรสอินเนสตากองกลางระดับโลกมีชื่อสำรองเช่นเดียวกันนะโดยเริ่มมาครึ่งแรกนะฮะคาวาซากิฟอนตาเล่นำวิเซลโกเบไปก่อน 1-0 ส่วนครึ่งหลังมาเป็นเริ่มได้เพียงแค่6นาทียูโคบายาชิยิงให้วิเซลโกเบบุกมาตามตีเสมอฟอนตาเล่เป็น 1-1 ก่อนจะหมดเวลาเพียงแค่6นาทีฟอนตาเล่กับทางทีมชนาธิปมาได้จุดโทษจากจังหวะของยูโคบายาชิโดยทางอากิฮิโร่อีเอนากะยิงให้ฟอนตาเล่ขึ้นนำวิเซลโกเบไป 2-1นาทีที่84จบเกมคาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะวิเซลโกเบไปได้2-1ในครั้งนี้สวนให้ทีมของชนาธิปสงกสินคว้า3แต้มสำคัญต้องไปลุ้นแชมป์ในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลต่อไปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยลุ้นช่วยต้นสังกัดคาวาซากิฟอนตาเล่บุกไปเยือนถิ่น FC โตเกียวแมตช์ชีสตาร์แชมป์วันที่5พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ในนัดนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจชนาธิปสงกสินกันด้วยครับสู้ๆนะฮะชนาธิปเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับไทยเร่งเจรจาเอเจนต์ฟีฟ่าขอลดราคาค่าลิขสิทธิ์บอลโลก 1.5 พันล้านบาทได้ไหมโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.ระบุได้ว่ากำลังตอบรองกับเอเจนต์ฟีฟ่าขอลดราคาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งของไทยนั้นอยู่ในเรทราคาเดียวกับทางมาเลเซียและก็อินโดนีเซียซึ่งคาดกันว่าอาจจะสูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.5 พันล้านบาทส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ซื้อลิขสิทธิ์หลักๆนั้นจะมาจากเอกชนกกท.และก็กสทช.ซึ่งในส่วนของกกท.เองและก็กสทช.นั้นกำลังหารือกันอย่างต่อเนื่องนะว่าจะใช้งบประมาณกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังนะฮะประชุมระหว่างบอร์ดกสทช.กับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022เมื่อวันที่18ตุลาคมว่าการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเนื่องจากรายละเอียดต่างๆยังไม่ชัดเจนเป็นเพียงแค่การพูดคุยหารือของทางกสทช.ช่วยให้สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดสดทางบอร์ดบริหารกสทช.เองก็จึงได้ให้ทางสำนักงานกสทช.เข้าไปทำงานร่วมกับทางกกท.ดูรายละเอียดของค่าลิขสิทธิ์เป็นวงเงินเท่าไหร่กันแน่ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ชัดเจนทำให้ทางบอร์ดกสทช.นั้นยังไม่พิจารณาในครั้งนี้โดยนายไตรรัตน์ได้กล่าวว่าในกรณีของบอร์ดกสทช.เห็นชอบมีมติสนับสนุนก็ต้องมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะใช้งบประมาณการจ่ายในส่วนไหนอาจจะเป็นเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้หรือไม่ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหรืออาจจะมีเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามหากสามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้มาแล้วโดยภาครัฐเป็นผู้นำนั้นในเรื่องของการถ่ายทอดสดผ่านทีวีคิดว่าทางเทคนิคมีความพร้อมไม่ได้มีปัญหาซึ่งก็จะมีการเฉลี่ยให้ทุกช่องได้ถ่ายทอดสดอย่างเท่าเทียมกันโดยตรงส่วนนี้ทางกกท.เองคงจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้กับทางช่องทีวีต่างๆหากสามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้มาแล้วในครั้งนี้ส่วนด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.ก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการหารือร่วมกันระหว่างกกท.และก็กสทช.ทุกอย่างยังคงดำเนินหน้าต่อไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่การประชุมเมื่อวันที่18ตุลาคมยังขาดรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นโดยที่ทั้ง2หน่วยงานจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันโดยเร็วที่สุดโดยหลักแล้วแหล่งเงินที่จะนำมาซื้อลิขสิทธิ์หลักๆนั้นจะมาจากเอกชนกกท.และก็กสทช.ในครั้งนี้โดยส่วนการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ยังคงเดินหน้าแม้ว่าตัวเลขของไทยที่อยู่ในเรทราคาเดียวกับมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งจะพิจารณากันตามเสถียรภาพเศรษฐกิจและก็สังคมจะสูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 1.5 พันล้านบาทแต่สุดท้ายแล้วคงไม่มากมายขนาดนั้นเพราะประนั้นกำลังพูดคุยต่อรองกับเอเจนต์ฟีฟ่าอยู่ให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ประมาณเท่าพอจะไหวไหมซึ่งอันหนึ่งกสทช.คือหน่วยงานที่ออกกฎ Must Have นะฮะโดยระบุว่า7มหกรรมกีฬาที่คนไทยต้องดูการถ่ายทอดสดฟรีประกอบไปด้วย SEA Game อาเซียนพาราเกมอาเซียนเกมเอเชียนพาราเกมโอลิมปิกเกมพาราลิมปิกเกมและก็ฟุตบอลโลกทำให้ไม่มีภาคเอกชนรายใดกล้าลงทุนเข้าไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เจ้าของเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกทำให้ในทุกๆวงรอบ4ปีรัฐบาลจึงจำเป็นต้องดิ้นรนหาเจ้าภาพหลักในการนำเงินจากภาครัฐซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลให้คนไทยนั้นได้ดูฟรีๆกันในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ยังไงซะก็ขอให้คนไทยนั้นได้ดูฟุตบอลโลกในช่วงใกล้จะถึงนี้ด้วยก็แล้วกันครับฝากไว้ด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับทำงานหนักกันต่อไปโฮชาเราแข่งกิเลนพยองยังต้องสู้เหมือนเดิมนะโดยปรุคัตโฮชาเซ็นเตอร์ฮาฟเมืองทองยูไนเต็ดเผยเพื่อนร่วมทีมมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นหลังปลดล็อกกลับมาคว้า3แต้มได้แต่ยังต้องทำงานหนักเพื่อจะพัฒนากันต่อไปโดยเจ้าตัวหวังเร่งความฟิตเพื่อจะลงสนามให้ได้ทุกนัดในครั้งนี้โดยกิเลนพยองกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะประจวบ FC ในเกมไทยลีกนัดล่าสุดก่อนจะมีคิวไปเยือนภาคเหนือพบกับทางลำพูนทีมน้องใหม่สัปดาห์นี้โดยการที่ทั้งตัวผมและก็เพื่อนร่วมทีมต่างรู้สึกยินดีขึ้นเรามีกำลังใจมากกว่าเก่าเพราะการทำงานหนักของพวกเรานั้นส่งผลให้เห็นในเกมที่ผ่านมาคือชนะประจวบไป 5-0 มันออกมาดีแต่เรายังต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและแก้ไขจุดผิดพลาดที่ผ่านมาเพื่อจะให้ทีมสามารถกลับมาเล่นระดับที่เคยทำได้ส่วนตัวผมเองก็พยายามอย่างเต็มที่อยู่เสมอเพื่อจะให้สามารถเป็นตัวเลือกของโค้ชได้ในทุกๆเกมซึ่งในเกมวันอาทิตย์นี้พบกับทางลำพูนบริเออร์ก็เช่นเดียวกันผมหวังว่าจะลงสนามแล้วไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดนะสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของเมืองทองนั้นจะออกไปเยือนลำพูนบริเออร์วันที่30ตุลาคมเวลา 17:30 นใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับตามจี้เพียงแค่แต้มเดียวอิชิอิไม่กดดันตั้งเป้าเก็บชัยเหนือแข้งเทพในครั้งนี้โดยกุนซือปราสาทสายฟ้าลั่นเป้าหมายเดียวในการพบกับทางแข้งเทพคือต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นโดยงานของเรานั้นตลอดสัปดาห์นี้คือเรื่องของวิเคราะห์การเล่นของทรูแบงคอกและก็พยายามทำตรงนี้ให้นักเตะมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมและก็วางแผนการเล่นให้ดีเพื่อจะให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมในครั้งนี้สำหรับสภาพทีมของเราในตอนนี้นั้นยังคงมีการบ้านที่ต้องยังพยายามปรับปรุงแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงกันต่อไปอยู่เสมอสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกไทยลีกนัดที่11ของบุรีรัมย์จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทรูแบงคอกในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโค้ชอ้นปาปื้มรับลูกทีมอยู่ในช่วงมั่นใจหลังเปิดบ้านเฉือนหนองบัวพิษ FC โดยจุดแข็งเกมในบ้านของปรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปลิเทโล FC เผยหลังเกมที่พาทีมเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิษ FC ไป 2-1 รับแข้งเทโรนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นชนะในเกมนี้ใช่ว่าจะเล่นดีกว่าอยู่ที่จังหวะฟุตบอลลุ้นล้วนนะโดยขั้นลงหลังเกมในศึกไทยลีกในเกมสัปดาห์ที่11ในเกม Friday Night ที่พลพรรคมังกรโล่งเงินโปริสเทโล FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC ไป 2-1 ทำให้ผ่านไปทั้งหมด11เกมแรกยังคงอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนเหมือนเดิมขยับไปมี15แต้มในครั้งนี้ซึ่งโค้ชอ้นรังสรรค์วัชชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปริสเทโล FC ได้เปิดเผยนะว่าดีใจครับเหมือนน้องๆทุกคนก็อยู่ในช่วงกำลังมั่นใจบรรยากาศทีมก็ดีขึ้นวันนี้เรามีได้3แต้มในบ้านด้วยเหมือนพยายามจะเล่นในบ้านแล้วเราก็มีจุดแข็งที่เล่นในบ้านได้ด้วยได้3แต้มก็ดีใจกับนักเตะทุกคนเช่นกันครับซึ่งตามจริงแล้วผมชนะได้3แต้มก็ไม่ได้บอกว่าลูกทีมของผมเล่นดีกว่านะมันมีบางช่วงเวลาของเกมที่หนองบัวพิษขึ้นมาทำเกมรุกและตามตีเสมอได้จะบอกว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันที่ฮอนนี่ขึ้นไปมงและก็จบเกมชนะไป 2-1 ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะหนองบัวพิษด้วยนะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับพี่วังด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางโปริสเทโล FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคัสตอมยูไนเต็ดจากไทยลีก2ในศึกช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายวันพุธที่2พฤศจิกายนเวลา 18:00 นณสนามกีฬาบุญญจินดาในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่
29ตุลาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ